ต่อเนื่องกันซึ่งเราก็จะทำแบบนี้ต่อเนื่องกันไปตลอดนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปเชิญนักธุรกิจแต่ละรายอุตสาหกรรมนะคะมาร่วมพูดคุยติดอาวุธให้กับสตาร์ทอัพแล้วก็ SME นะคะเพราะในวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงต้นนี้นะคะอยากจะขอเรียนเชิญนะคะคุณปริมพานิชพักนะคะท่านรองหัวหน้าพักแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยนะคะได้กล่าวทักทายกับท่านผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ค่ะก็เรียนเชิญค่ะครับกราบขอสวัสดีท่านอาจารย์เจริญคันธวงศ์นะครับท่านอดีตรัฐมนตรีท่านองค์อาจคล้ามไพบูลย์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านสรรเสริญสมราภาผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับพี่ตุ๋ยส.ส. อรนงค์ การชนะชูศักดิ์นะครับและวิทยากรพิเศษแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจริงๆแล้วอันนี้เป็นซีรีส์ที่หลายท่านในนี้เคยมางานที่เราจัดนะครับตั้งแต่ตอนเราเปิดตัวโครงการแรกที่ชื่อว่าเรียนจบพบงานแล้วไปถึงเรื่องติดอาวุธให้กับสตาร์ทอัพ SME จริงๆ2โครงการนี้เนี่ยเชื่อมโยงกันนะครับใครจำได้วันนั้นที่น้องเชอร์ฟราง BNK 48กับน้องตาหวานนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมกับพี่ตู่พบทรพี่อุ๋ยนงซีนิริบุตรที่มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้เราเข้าใจว่าแต่ธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมีเสน่ห์ยังไงวันนั้นพี่เมย์ After You มาด้วยนะครับหลายคนจำได้วันนั้นมีการพูดคุยเรื่องเทคนิคกลยุทธ์เคล็ดลับในการทำธุรกิจแล้วการทำธุรกิจไม่พอนะครับพี่ๆเหล่านั้นมาพร้อมกับแจกอาหารพิเศษไม่ใช่แค่อาหารสมองแต่เป็นเหมือนแจกเงินทุกคนงงว่าแจกเงินยังไงวันนั้นใครจำได้ไหมครับเดี๋ยวมีรางวัลแจกเป็ดย่างจะเป็ดย่างโฟร์ซีซันหรือเป็ดย่าง MK สุกี้หรือคุยกันได้นะครับวันนั้นเนี่ยเขาแจกงานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขทุกคนรู้เด็กสมัยนี้เรียนจบตกงานมากกว่าเรียนจบแล้วพบงานนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ผมที่นะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ทำโครงการเรียนจบพบงานตอนแรกเนี่ยเพื่อทำยังไงให้นักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนที่เรียนจบจากการศึกษาที่เป็น official การศึกษาที่เป็นคล้ายๆกับอยู่ในกรอบจำกัดปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนจบไปแล้วหลายคนเนี่ยยังหางานทำอยู่ทำไงได้แมทช์กับเขาได้นะครับบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเรียนจบพบงานแอดออนไลน์ ID @DEMTUM ได้นะครับพอเราล็อกมันจบปุ๊บเนี่ยหลายบริษัทเอกชนที่มาร่วมกับเราในวันนั้นนะครับก็มาช่วยติดอาวุธให้กับคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการตัวเองเป็นสตาร์ทอัพเป็น SME ซึ่งวันนั้นหลายท่านก็ได้เห็นวิทยากรพิเศษนะครับมาฉายภาพและใครมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็จะจำได้ถึงการสร้างแบรนด์สร้างมูลค่าของแบรนด์ซึ่งต๊อกเท่าแก่น้อยได้มาแชร์มุมมองให้ฟังใครพลาดซีรีส์ตั้งแต่ตอนเชอร์ปรางมาต๊อกเท่าแก่น้อยนะครับมากลุ่มร้านอาหารโอกระจูสามารถดูย้อนหลังได้นะครับมีคลิปย้อนหลังได้ในเพจทั้งของตัวผมเองนะครับของพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับเว็บอยู่ใน YouTube Channel เดี๋ยวผมแชร์ให้ได้นะครับแต่วันนี้ครับพิเศษสุดจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าในประวัติศาสตร์ผมเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามีเรียกว่ากูรูที่รู้เรื่องการทำธุรกิจร้านอาหารจะเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารหรือแบรนด์ร้านอาหารชื่อดังในประเทศไทยทั่วประเทศเนี่ยมารวมตัวกันในวันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ปรินแล้วก็ทางทีมเศรษฐกิจแล้วก็ทางพี่ๆเพื่อนๆที่นี่ได้ต้อนรับนะครับ3ที่เป็นคนที่เป็นผู้รู้แล้วก็ทำกิจการล้มลุกคลานเมื่อกี้คุยกับหลายๆท่านบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ง่ายธุรกิจยากหนักมากนะครับแต่วันนี้จะมาติดอาวุธเพิ่มอาวุธทางอาหารให้เรานะครับอย่างน้อยขอเสียงปรบมือท่านแรกนะครับคุณเปิ้ลธนากาจากฟูจินะครับเป็นครอบครัวผู้ตั้งฟูจิเป็นพี่เปิ้ลนั่งตรงกลางเลยครับท่านตรงกลางเลยนะครับคนที่2 CEO กลุ่มร้านอาหาร SNP นะครับคุณวิทูลศิลาอ่อนพี่เอนะครับเกียรติท่านสุดท้ายท่านดร.สุภชัยสุขนินนะครับจากกลุ่มมัดแมนเป็นเจ้าของเกรย์ฮาวด์ที่ซิดนีย์นะครับมีทั้งร้านเกรย์ฮาวด์บัสกินร็อบบินส์เอ็มคิทเช่นหลายแบรนด์เหลือเกินโอบองแปงด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ที่เป็นร้านอาหารที่เรียกว่าอร่อยแล้วก็ใครผมเชื่อทุกคนมีการ์ดสมาชิกหลายคนเดี๋ยวผมจะยกเวทีให้กับพี่อี้แทนคุณกับคุณปูดารุณวันที่จะพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับในครึ่งชั่วโมงข้างหน้าแล้วใครมีคำถามอะไรยกมือถามได้นะครับเดี๋ยวใครถามคำถามดีมีรางวัลแจกวันนี้มีข้าวหน้าเป็ดย่างของคุณฤทธิ์ธีระโกเมนมาเดี๋ยวคุณฤทธิ์ธีระโกเมนจะมาร่วมด้วยนะครับผู้ก่อตั้ง MK สุกี้แต่เชิญพี่ปูกับพี่พูดคุยเสวนาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ
ุณไปก่อนเลยครับ